ภูมิใจผัวเด็กแพรวๆชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หาเงินเก่งโต้อวดรวยสร้างบ้าน10ล้านภูมิใจสามีเด็กแพรวๆแสงทองชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หาเงินเก่งแซงหน้าเมินดราม่าอวดรวยสร้างบ้านหรู10ล้านให้เมียและลูกได้หมอลำซิ่งสาวแพรวๆแสงทองหญิงแกร่งสู้ชีวิตบนเส้นทางหมอลำมากว่า20ปีประสบความสำเร็จนำพาวงแสงทองฟินแลนด์มีงานจ้างทุกวันเจ้าภาพจองคิวยาวข้ามปีอีกทั้งยังได้คู่ชีวิตอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิ๊กสามีเด็กอายุห่าง12ปีช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านโซเชียลทำให้กระแสของวงบนโลกออนไลน์ดังเปรี้ยงปร้างแถมยังขยันช่วยกันทำมาหากินสร้างธุรกิจที่สูตรตัวเองได้โดยมีโอกาสเจอแพรวๆแสงทองที่มาร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัลณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเบื้องหลังความสำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้ฝากคำดูถูกกระแสดราม่าสารพัดลูกน้องในวงแตกคอโดนมองทำคุณคนไม่ขึ้นแต่เธอก็ไม่หวั่นยืนหยัดเชื่อมั่นในความตั้งใจและความดีพร้อมกันนี้ยังภูมิใจในตัวสามีเด็กแม้อายุห่างกันรอบหนึ่งแต่วุฒิภาวะโตเกินวัยหาเงินเก่งแซงหน้าเมียแล้วสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่10ล้านให้เมียและลูกได้แฟนๆชื่นชมวงหมอลำซิ่งแสงทองฟินแลนด์ประสบความสำเร็จมีแนวคิดในการบริหารรวงดูแลลูกน้องอย่างไรเรื่องของการบริหารรวงเรามีประสบการณ์ตั้งแต่คุณแม่ยังอยู่เมื่อก่อนแม่เทพจะดูแลแพรวก็เรียนรู้จากแม่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กซึมซับมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ไม่อยู่เราคิดแล้วว่าฉันต้องดูแลทุกคนก็ได้แนวคิดคำสั่งสอนจากคุณแม่และอีกอย่างมีเพื่อนซีนิลุยชาแนลที่ช่วยเราบริหารวงเขาเป็นแขนเป็นขาให้เราได้เลยการบริหารวงทำงานกับคนคือเหนื่อยมากเรื่องงานเหนื่อยเรื่องคนเหนื่อยกว่าแต่เรามีวิธีบริหารจัดการด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งท้องหรือไม่ตั้งท้องเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมเราคิดว่าร่างกายไหวไม่ได้ฝืนตัวเองอย่างลูกน้องในวงเขามาอยู่กับเราแล้วเราก็รักเขาเหมือนคนในครอบครัวก็อยากให้ทุกคนมีกินมีใช้กินดีอยู่ดีเราไปทำบ้านพักที่ขอนแก่นทำหอพักที่บ้านเราอยากให้เขาอยู่สบายไปงานเดินทางมันลำบากบางทีไปเจอฝนเจออุปสรรคมันเหนื่อยเราก็อยากมีที่รองรับให้ทีมงานได้อยู่สุขสบายสำหรับแพรวเรื่องงานสู้อยู่แล้วสู้ชีวิตทำเพื่อวงมาแต่ก็มีดราม่ากับลูกน้องตลอดมีหลายคนที่ออกไปเคยคิดไหมว่าเราทำคุณคนไม่ขึ้นก็มีค่ะแต่แพรวเชื่อว่าเราทำดีมันต้องได้ดีถึงแม้ว่าบางคนบางช่วงเขาอาจจะไม่ได้เห็นความดีของเราเขาอาจจะมองข้ามหรือทำคุณคนไม่ขึ้นแต่แพรวเชื่อเสมอว่าถ้าเราทำดีเราต้องได้ดีชีวิตเราต้องดีแล้วคนไหนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำชีวิตเขาก็จะดีแพรวคิดแบบนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนถามว่าคนเข้ามามาแล้วก็ผ่านไปแต่แพรวยังคงคอนเซปต์ว่าใครที่อยู่กับแพรวแพรวให้ใจทุกคนเต็มร้อยจะได้กลับมา20-30-50แพรวไม่แคร์คิดแค่ว่าเราทำเต็มที่แล้วมีความสุขแล้วที่ได้ทำเต็มที่ที่แสงทองฟินแลนด์มีงานจ้างตลอดเพราะ 1. มันขึ้นอยู่กับผลงาน 2. เพราะเราซื่อสัตย์เราทำดีไม่เคยเบียดเบียนใครมันก็ส่งผลให้เรามีงานอยู่เรื่อยๆอาจจะมีเป็นช่วงงานน้อยงานมากแต่มีมาตลอดไม่ขาดมือได้คู่ชีวิตมาช่วยส่งเสริมดูแลสารสร้างงานร่วมกันอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์การมีเขาเข้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่ชอบเขาเพราะเขาเป็นเด็กซึ่งเมื่อก่อนมีแค่เราแล้วเขาเข้ามาเขาเป็นเด็กที่มีระเบียบค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการหน่อยเขามาแล้วช่วยจัดแจงให้เราช่วยเหลือเราแต่บางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะหลายคนก็ได้ที่ไม่ชอบเขาที่คิดว่าเขาเป็นเด็กแล้วมาแบบนี้แต่ที่จริงวุฒิภาวะเขามันเกินกว่าเด็ก
ขาเข้ามามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าสังเกตจากก่อนหน้านั้นและหลังจากที่เขาเข้ามาวงเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่องสื่อการทำโซเชียลออนไลน์ก้าวหน้าล้ำหน้ามากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่นำพาเราเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องการแสดงเรื่องร้องลำเราก็สอนเขาส่วนเราไม่เก่งเรื่องโซเชียลเขาก็สอนเรามันกลายเป็นว่ามันส่งเสริมกันและกันเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นคนเก่งเริ่มมีคนยอมรับในความสามารถของเขามากขึ้นแค่ไหนแล้วก็มีคนเริ่มยอมรับมากขึ้นเขาก็พิสูจน์ได้ในตัวเขาแต่คนมีอคติก็น่าจะยังมีอคติเหมือนเดิมปีหน้าเขาจะไม่ได้ไปคอนเสิร์ตด้วยแล้วคือเขาอยากไปลุยธุรกิจมากกว่าเขาคิดว่าสายงานการแสดงมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าโควิดมาก็จบงานไม่ได้ไปต่อหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่มันไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้เขาก็คิดว่าเราจะมาจมอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาต้องไปดูแลบริหารธุรกิจของเขาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะซัพพอร์ตครอบครัวแล้วเขาก็มองแล้วว่าน่าจะไปทางธุรกิจได้ดีมากกว่าส่วนแพรวก็ยังทำการแสดงเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทำตลอดไปจนแก่เฒ่าอีก 2-3 ปีอาจจะไปทำงานเบื้องหลังแต่ไม่ทิ้งลูกน้องทีมงานแน่นอนถ้าเขายังอยู่กับเราสู้ชีวิตอยู่ในวงการเส้นทางหมอลำซิ่งเป็นแพรวแสงทองมากี่ปีแล้วเริ่มเรียนลำมาตั้งแต่อายุ14แต่เป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อายุ11ตอนนี้34ย่าง35แล้วก็20กว่าปีแล้วค่ะย้อนดูไทม์ไลน์ตัวเองสู้มากนะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้แต่พอมองย้อนกลับไปมันก็สมกับที่เราสู้มาจริงๆเราใจสู้มากเจอคนดูถูกมาเยอะแยะมากมายแต่เราก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ดีใจค่ะบ้านแสงทองฟินแลนด์มีดราม่าตลอดยิ่งดราม่าก็ยิ่งดังใช่มีตลอดก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณดราม่าที่ทำให้เราไม่หายไปจากโซเชียลหัวเราะรับมือได้ค่ะไม่มีอะไรหนักไปกว่าแม่เสียชีวิตแล้วค่ะในชีวิตนี้เรื่องแม่ไปจากเราเป็นอะไรที่หนักสุดแล้วตอนนั้นท้องโตด้วยทุกวันนี้ไม่กลัวอะไรแล้วอะไรมาคือชนหมดได้คู่ชีวิตดีสามีดูแลดีเปหนักด้วยใครเปเก่งมากกว่ากันน่าจะเป็นเขามากกว่าเมื่อก่อนต่างคนต่างเปให้กันแต่หลังๆมาเขาเริ่มให้เรามากกว่าเพราะว่าเขาเริ่มเติบโตเขาเริ่มพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วเช่นเขาสร้างโกดังเราก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาแม้แต่บาทเดียวและเขาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันที่หลังใหญ่ๆมีคนถามว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้เรื่องเพราะบิ๊กเขาทำเองหมดเขาอยากพิสูจน์ตัวเขาเองฉันนี่แหละคือหัวหน้าครอบครัวที่สามารถดูแลเธอได้แล้วทำให้คนอื่นยอมรับในตัวของฉันให้ได้ลบคำสบประมาทคนว่ามาเกาะแพรวใช่ก็ยอมรับในตัวเขาที่จริงเขาเป็นคนเรียนไม่เก่งนะเรื่องคิดเลขเขายังผิดถูกอยู่แต่เขาบริหารธุรกิจของเขาได้เราก็ยังยอมรับว่าเขามีกลืนของเขาเขาทำธุรกิจขายออนไลน์ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเขามีวาทศิลป์ในการพูดเขาก็สอนให้เราด้วยภูมิใจในตัวสามีเด็กคนนี้แค่ไหนภูมิใจมากอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเด็กกว่าเราตั้ง12ปีห่างกันรอบหนึ่งภูมิใจที่เขาสามารถหาเงินแข่งกับเราจนนำเราไปแล้วเขาสามารถดูแลเราได้ดูแลลูกได้หลายๆอย่างมันพิสูจน์ว่าถ้าสมมุติเราไม่อยู่แล้วเธอดูแลลูกได้ไหมเธอเป็นผู้ชายเขาก็ดูแลได้ไม่มีปัญหาถ้าสมมุติวันนี้ฉันไม่มีรายได้เหมือนช่วงหนึ่งที่เพจปิดกั้นรายได้แพรวรายได้ฉันอยู่ในนี้เยอะเลยนะเขาก็ใช้คำพูดที่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้เธอไม่มีรายได้ฉันก็ยังมีซัพพอร์ตเธอเขาก็ทำพิสูจน์ให้เราเห็นหลายอย่างแล้วเขาก็ไม่เคยมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับเราที่สำคัญตั้งแต่วันแรกที่เขาไปงานคอนเสิร์ตจนมาถึงวันนี้เขาไม่เคยถามเอาค่าตัวแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ให้เขาเลยหัวเราะก็มีรถ BM นั่นแหละที่เราเปเขาหนักๆก็ให้แค่นั้น
แต่หลังจากนั้นให้เขาเปเราหัวเราะที่เขาสร้างบ้านหลังใหญ่ขยายเพื่อลูกด้วยคนแซวกินเด็กแล้วเป็นอมตะแพรวพราวมีสามีเด็กยิ่งสวยยิ่งเด็กลงหัวเราะไม่หรอกมันเป็นเพราะว่าเขาดูแลเราด้วยบิ๊กเขาจะเห็นเวลาเราใส่ชุดทำไมแก่จังเลยแล้วเขาจะมองเราเขาเอาใจใส่ดูเราทุกอย่างฉันว่าตัวนี้มันไม่โอเคนะเขาพูดจนเราไปเปลี่ยนใหม่เขาไม่ได้บอกให้เราไปเปลี่ยนแต่เขาจะพูดและมองจนเราไม่มั่นใจแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเองถ้าวันไหนที่เราแต่งตัวสวยเขาจะไม่พูดเขาก็จะบอกเธอถ่ายรูปกับฉันหน่อยภูมิใจที่เมียสวยเขาชอบให้เราเซ็กซี่แต่ถ้ามันเซ็กซี่จนเกินงามเขาก็จะบอกชุดนี้ผ่านไหมได้ได้เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองและพัฒนาเมียของเขาด้วยบ้านใกล้เสร็จยังตัวบ้านใกล้เสร็จแล้วเหลือบิ้วอินตอนแรกตัวบ้าน4ล้านกว่าแต่ตอนนี้น่าจะบานไปประมาณ5ล้านกว่าแล้วมีสระว่ายน้ำอีกไม่รู้ว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่โดนโกงด้วยผู้รับเหมาโกงแล้วบิ้วอินอีกคิดว่าน่าจะแตะหลัก10ล้านเพราะต้องทำน้ำพุหน้าบ้านด้วยต้องจัดใหญ่หน้าบ้านทำสวนหน้าบ้านมีดราม่าบางคนมองว่าอวดรวยสำหรับเราไม่นะเพราะถ้าไปดูไทม์ไลน์ชีวิตเราก็สู้กันมาเหนื่อยกันมาไม่ใช่ว่ามาแล้วได้แบบนี้เลยจริงๆเราเป็นคนไม่ติดหรูอยู่แล้วแต่บางทีบิ๊กเขาโพสต์เขาเป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่ขาดบางทีเข้าใจเขานะก็บอกเขาเธอไม่ต้องโพสต์หรอกเดี๋ยวเขามองว่าเราอวดเขาก็บอกว่าบางทีที่ฉันอยากโพสให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นใครจะมองว่าฉันอวดก็แล้วแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเว่อวังอะไรขนาดนั้น